สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้หนูมีคำถามข้อข้องใจนะคะอยากจะมาปรึกษากับอาจารย์ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยหนูเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหันมาทำอาชีพอิสระกันมากขึ้นค่ะเห็นได้จากมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นมีการขายสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้นค่ะหนูจึงอยากจะขอถามอาจารย์นะคะว่าถ้าสมมติหนูเนี่ยต้องการที่จะประกอบธุรกิจอย่างนึงเนี่ยหนูควรมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรบ้างคะคือวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนหมดนะครับอย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับเราพูดบ่อยครั้งเราพูดถึงว่าเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีอีคอมเมิร์ซมีอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งสำคัญก็คือว่าจะทำธุรกิจเนี่ยเรายังหนีบริบทแบบเดิมๆไม่พ้นกับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราแค่เอาของของคนอื่นมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขายนั่นก่อนอื่นเนี่ยที่จะทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความคิดที่แตกต่างจากเดิมก่อนว่าเราจะต้องก่อนที่เราจะทำผลิตสินค้าขึ้นมาหรือเอาของของเราไปขายหรือทำจะขายได้ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับถามว่าทำไมคนเขาต้องมาใช้ของของเรานะครับอันที่สองทำไมเขาต้องมาเสียเงินซื้อของของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดก่อนซึ่งถามว่ามันง่ายไหมในการที่จะหาสินค้าผลิตภัณฑ์มาขายคำตอบคือมันไม่ง่ายถ้ามาถึงว่าโอเคแล้วเราจะขายอะไรล่ะเราต้องมาดูก่อนว่าความชอบของเรานั้นคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนี่คืออาชีพที่เรากำลังจะทำเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพื่อมีความคาดหวังว่าธุรกิจของเราจะเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือ1เราชอบอะไร2แล้วเราจะทำสิ่งที่เราชอบนั้นน่ะให้มาเป็นธุรกิจได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราถึงมาคิดถึงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่พวกเราคุยกันว่ามีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งอีคอมเมิร์ซอันนั้นเป็นส่วนหลังนะครับแต่มันเริ่มต้นจากกระบวนการของความคิดก่อนนะครับค่ะในการบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะอาจารย์มีมุมมองหรือว่าความคิดอะไรเกี่ยวกับคำนี้บ้างคะถ้าเราอยากได้ไอเดียดีๆเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากไอเดียเยอะๆก่อนซึ่ง100ไอเดียเนี่ยมันก็อาจจะคิดได้ทำได้จริงๆแค่สัก5ไอเดียหรือ10ไอเดียนะครับอันที่2นะครับเราดูสภาพแวดล้อมของเรานะครับเราไม่สามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้เพราะฉะนั้นไอเดียของเรานั้นจะต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานทางไอเดียอื่นแต่ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นความคิดคือสิ่งสำคัญที่สุดครับผมอาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนกระบวนการนะฮะในการเริ่มต้นทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากไอเดียใช่ไหมเรามีไอเดียเสร็จปั๊บโอเคคำถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรคนเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอเดียดีขาดทุนทรัพย์ขาดเครือข่ายนะครับนะขาดองค์ประกอบอื่นๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นมันเป็นการขายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่กันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ไอเดีย2พาร์ทเนอร์จะทำกับใครนะครับพาร์ทเนอร์จะทำกับใครก็ต้องไปดูอีกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีสิ่งที่เราไม่มีหรือเปล่าการพาร์ทเนอร์ไม่ใช่พาร์ทเนอร์กับคนที่มีเหมือนกับเรานะต้องพาร์ทเนอร์กับคนที่มีมือเหมือนกับเราอันที่3สินค้าที่เราทำหรือ product ที่เราทำนั้นครับมันตอบสนองอะไรครับตอบสนองใครนะครับนะตอบสนองวิถีชีวิตแบบไหนนะครับนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้เราได้เอานำผลของการวิจัยเนี่ยมาทำให้เป็นธุรกิจแบบเล็กๆก่อนยังไม่ใหญ่เราได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์นะครับว่ามันมีผักอยู่7ชนิดนะครับเราเรียกว่า7 color vegetable kitซึ่งผักเหล่านี้7ชนิดเนี่ยเป็นผักที่มันมีความคล้ายคลึงกันที่คนที่ทานชนิดหนึ่งมักจะทานอีก6ชนิดเมื่อเราปลูกปั๊บนะครับนะเมื่อเติบโตปั๊บจะได้7สีมันก็จะเกิดความสวยงามขึ้นอีกเราก็ไปหากระถางปลูกและแพคเกจิ้งที่เป็นงานที่รีไซเคิลนะครับนะที่เป็นของอุปกรณ์ที่รีไซเคิลเวลาเราขายสินค้าเหล่านี้เราก็ขายรวมกันเป็นแพ็คเกจก็คือเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมกับตัวกระถางที่รีไซเคิลแล้วขายใครล่ะทาร์เก็ตของเราก็คือกลุ่มคอนโดหรือกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านพักเพราะว่ามันไม่ใช้พื้นที่เยอะนิดเดียวถูกต้องแต่พอในเดียวกันมันก็เกิดความสวยงามด้วยพอเวลาออกเป็นสีใช่ไหมมันก็คนมาดูก็โอ้ปลูกผักของเราเองนะครับมีสีสันสวยงามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกวิธีการนึงอีกตัวอย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นว่าของอะไรที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างที่อาจารย์คุยให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะเราไปดูของที่เรามีอยู่แล้วแล้วเรามาแพ็กเกจรวมกันบันเดิลรวมกันให้มันเกิดสินค้าใหม่โอกาสใหม่ๆเพราะฉะนั้นธุรกิจสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของโอกาสครับเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเรานะครับเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับคนที่เข้าจะมาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็หมายความว่าเราจะต้องหาตลาดใหม่หาวิธีการใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ให้มาสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือสินค้าของเราหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์อธิบายมาแล้วนะครับก็เข้าใจคำว่าบริหารธุรกิจมากขึ้นครับผมทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับนักศึกษาที่อยากจะเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับถ้านิสิตหรือนักศึกษาอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยคำถามเริ่มต้นแรกก่อนเราต้องอ่านเราต้องศึกษาเราต้องดูเราต้องไปนั่งดูเราเคยนั่งดูอะไรดูพฤติกรรมของคนไหมเราเคยนั่งดูอะไรที่มันนิ่งๆไหมเช่นบางวันเราจะนั่งดูภูเขาเฉยเนี่ยบางครั้งบอกว่านั่งการนั่งดูภูเขาหรือนั่งดูทะเลเฉยโดยไม่ทำอะไรเราสามารถนั่งทำได้ไหมสัก1-2ชั่วโมงถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยไม่แน่นะความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นเพราะความคิดดีๆมันเกิดขึ้นตอนที่เรามีสมาธิปัญหาก็คือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่นิสิตนักศึกษาต้องทำคือต้องนิ่งให้เป็นก่อนเมื่อนิ่งให้เป็นแล้วนะครับในอันที่2เริ่มจากการที่สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาประมวลนะครับแล้วก็มาเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรโดยที่เอาตัวเราเป็นหลักว่าถ้าเรามีสินค้าแบบนี้มีผลิตภัณฑ์แบบนี้มีกระบวนการแบบนี้ถามว่าจะมีคนมาใช้ของเราไหมจะมีคนมาซื้อของเราไหมนั่นก็หมายความว่าสินค้าเรานั้นต้องมีคุณค่านะครับในยุคปัจจุบันต้องมีคุณค่าที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั้นดีขึ้นหรือให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นนั้นสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับนะเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการคิดนะครับวิธีการสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ข้อมูลในสิ่งที่รอบๆอยู่รอบๆตัวเราเพื่อจะทำธุรกิจต่อไปได้ครับ